เมนูไก่บ้านทอดเกลือสไตล์แต้จิ๋วใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่บ้านลงคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำขิงแก่หั่นแว่นตามด้วยไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันงาลงในภาชนะตามด้วยเหล้าจีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไก่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยดอกเกลือพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่บ้านทอดเกลือสไตล์แต้จิ๋ว